ดร.เจคิลกับมิสเตอร์ไฮยอดขายกว่า1ล้านเล่มวรรณกรรมอมตะระดับโลกเรื่องราวเกี่ยวกับความชั่วร้ายในจิตใจของเราจากจินตนาการของโรเบิร์ตหลุยสตีเวนสันดร.เจคิลกับมิสเตอร์ไฮเป็นผลงานที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับความลับอันชั่วร้ายของดร.เจคิลผู้เปลี่ยนไปด้วยความรู้และสุภาพอ่อนโยนกับมิสเตอร์ไฮผู้มีนิสัยรุนแรงโหดร้ายชอบใช้กำลังโดยในเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงความคิดและจิตใจที่เลวร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์เล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนนะคะแปลโดยนิรชามีวันภาคเรื่องและภาพประกอบโดยจังแซ่แต้สังเป็นหนังสือการ์ตูนนะคะจะมีรอยตรงนี้เหลืองๆสารบัญเอ็ดเวิร์ดไฮตามหาไฮไฮกลับมาในบทฆาตกรสิ้นสุดข้อสงสัยหนังสือภาพสวยเลยทีเดียวเอ็ดเวิร์ดไฮภาพแมวเหมียวเป็นหนังสือการ์ตูนภาพสีนะคะตรงนี้จะมีรอยของความเก่านะคะนี่หนังสือจะเป็นการ์ตูนภาพสีทั้งเล่มเลยภาพสวยด้วยพิมพ์ครั้งที่1กรกฎาคม2552ตัวนี้จะมีรอยเหลืองนะคะไม่มีผลต่อการอ่านนะคะสภาพดีเลยค่ะสภาพข้างในสภาพดีนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือมือสองก็จะมีความเก่ามีรอยมีคราบแบบนี้บ้างนะคะ